ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะทวนความกันสักนิดค่ะตอนที่แล้วในขณะที่พลอยกำลังพายเรือเที่ยวทุ่งอยู่กับคุณสายแล้วก็ช้อยด้วยความหิวปรากฏว่าคุณเปรมหนุ่มที่ชอบแอบดูพลอยก็พาเรือขนมจีนมาบริการถึงที่ด้วยท่าทีที่นอบน้อมเป็นที่ปลื้มเปรมถูกอกถูกใจของคุณสายยิ่งนักแต่คุณเปรมก็ทำได้ดีนะคะคือไม่มีท่าทีว่าจะสนใจหรือว่ามาเกี้ยวพาราศีอะไรพลอยเลยแต่เข้าทางผู้ใหญ่การมาของคุณเปรมครั้งนี้ทำให้พลอยได้รู้ว่าคุณเปรมนั้นรู้จักกับคุณสายมาตั้งแต่เด็กรู้จักกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวล่ะค่ะครอบครัวของคุณเปรมกับคุณสายนั้นก็ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์อันดีรักใคร่ชอบพอกันมานานดูเหมือนว่าคุณเปรมก็จะเข้ามาใกล้วงชีวิตของพลอยมากขึ้นทุกทีค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่อไปนะคะมีข้อมูลแล้วก็มีความรู้ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อประกอบการฟังแล้วก็การอ่านให้ได้อรรถรสยิ่งขึ้นจากหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามนะคะได้อธิบายถึงคำว่าตำหนักท่านองค์ใหญ่ตอนที่คุณสายพูดถึงอาของคุณเปรมนะคะบอกว่าอาของคุณเปรมคือคุณเนียนแล้วก็คุณนุ้ยเนี่ยชอบพอกับคุณสายเมื่อครั้งที่อยู่ตำหนักท่านองค์ใหญ่คุณสายเคยไปมาหาสู่เสมอก็คืออาของคุณเปรมเคยเป็นข้าหลวงตำหนักท่านองค์ใหญ่ตำหนักท่านองค์ใหญ่ที่อาของคุณเปรมอยู่นั้นหมายถึงตำหนักของพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาถกรมขุนอัครวรราชกัญญานะคะซึ่งในหมู่ชาววังเนี่ยจะออกพระนามว่าพระอัครชายาพระองค์ใหญ่หรือว่าท่านองค์ใหญ่เนื่องจากว่าพระอัครชายาเธอพระองค์นี้นะคะมีเจ้าพี่เจ้าน้อง3พระองค์คือเป็นพระธิดาร่วมพระชนนีเดียวกันของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูมินทรภักดีซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแรกประสูติเนี่ยทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นหม่อมเจ้าเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์หม่อมเจ้าทั้ง3ก็ได้เข้ามาอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรนะคะหรือที่ชาววังเรียกว่าทูลกระหม่อมแก้วทูลกระหม่อมแก้วนี่เป็นผู้ที่ถวายพระอภิบาลบำรุงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก็ทรงเป็นที่รักเคารพแล้วก็ทรงยกย่องพระราชทานเกียรติยศเป็นพิเศษนะคะมักจะทรงเรียกว่าเสด็จยายทุกคำทีนี้หม่อมเจ้าทั้ง3พระองค์เนี่ยเป็นที่โปรดปรานของทูลกระหม่อมแก้วคือกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรมากค่ะเมื่อถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในในตำแหน่งพระภรรยาเจ้ารัชกาลที่5ก็โปรดสถาปนาเป็นพระอัครชายาเธอทั้ง3พระองค์ตามลำดับนะคะคือเป็นพระอัครชายาเธอทั้ง3พี่น้องเลยนะคะพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาคนี่คือพระองค์ใหญ่พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสาวภาคนารีรัตน์นี่องค์กลางนะคะและพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมในหมู่ชาววังก็จะออกพระนามกันว่าท่านองค์ใหญ่ท่านองค์กลางแล้วก็ท่านองค์เล็กตามลำดับค่ะแล้วก็พระอัครชายาเธอทั้ง3พระองค์นี้ก็เป็นที่โปรดปรานของทูลกระหม่อมแก้วนะคะถึงกับโจทย์ขานกันว่าทรงตั้งความหวังแล้วก็เตรียมพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสวภาคนารีรัตน์ไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นตำหนักของพระอัครชายาทั้ง3พระองค์เนี่ยจึงจัดเป็นสำนักสำคัญของฝ่ายในทั้ง3สำนักมีผู้เข้าเฝ้าถวายตัวเป็นข้าหลวงมากมายนะคะรวมทั้งคุณอาทั้ง2ของคุณเปรมที่ถวายตัวเป็นข้าหลวงตำหนักพระอัครชายาพระองค์ใหญ่หรือท่านองค์ใหญ่ด้วย
ซึ่งในที่นี้ก็คือพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาคกรมขุนอัครราชอัครวรราชกัญญานะคะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยค่ะพระนามของพระองค์ท่านไพเราะมากนะคะแล้วก็ตำหนักของท่านองค์ใหญ่นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด้วยนะคะเพราะว่ามารดาของท่านคือหม่อมแดงปราโมชนั้นเมื่อครั้งยาววัยก็เคยถวายตัวเป็นข้าหลวงในตำหนักของท่านองค์ใหญ่และเมื่อทูลลาออกมาสมรสกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบนั้นท่านองค์ใหญ่ก็ทรงประทานข้าวของเครื่องแต่งตัวและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้มาตั้งตัวด้วยค่ะเอาล่ะก็เป็นข้อมูลข้างเคียงนะคะทีนี้มาฟังเรื่องกันต่อเลยดีกว่าว่าหลังจากที่พลอยกลับมาจากบางปะอินแล้วเนี่ยชีวิตของพลอยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดอย่างไรหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับซีแผ่นดินตอนที่23ค่ะพลอยเดินทางกลับจากบางปะอินมากรุงเทพด้วยทางเรือเนื่องเพราะเสด็จรับสั่งว่าพลอยจะได้เห็นแม่น้ำลำคลองเสียบ้างเพราะว่าขาไปเนี่ยไปทางรถไฟใช่ไหมคะในปีนั้นเป็นปีรอสอ118พอกลับมาถึงวังได้ไม่นานก็เกิดความตื่นเต้นนิยมขี่จักรยานหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่ารถไบซิเคิลอย่างขนานใหญ่คือมีแฟชั่นใหม่สมัยนั้นแฟชั่นอะไรก็ต้องเข้ามาที่วังก่อนนะคะเจ้านายข้างในเกือบทุกพระองค์ก็หัดทรงจักรยานกันแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหัดอยู่พักหนึ่งที่สวนเต่าแต่แล้วก็เลิกไปคงเหลือแต่ข้างในหรือว่าฝ่ายในที่ถีบจักรยานกันอยู่แทบทุกวันความนิยมถีบจักรยานเริ่มจากเจ้านายและคุณจอมแล้วก็เริ่มแพร่หลายไปถึงคนตามตำหนักต่างๆแล้วก็กลายเป็นการประกวดประขันกันในเรื่องที่ว่ารถของใครจะดีกว่าใครในสมัยนั้นราคาของไบซิเคิลหรือว่าจักรยานคันหนึ่งๆก็ไม่ใช่ว่าถูกนะคะใครที่มีฐานะดีร่ำรวยก็ซื้อได้ก่อนแล้วก็ซื้อแสดงแก่คนอื่นๆที่ยังไม่มีเรื่องใครถีบจักรยานเป็นหรือยังใครซื้อรถใหม่จากไหนยี่ห้ออะไรก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ทุกวันไปไม่มีจืดละค่ะในส่วนของช้อยนั้นถีบจักรยานเป็นก่อนคนอื่นๆในตำหนักเพราะว่าเรื่องนี้นี่เข้าทางช้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช้อยนี่ก็เป็นคนที่ชอบอะไรโลดโผนโจรทยานแบบนี้อยู่แล้วและช้อยเองก็เป็นคนที่มีพวกพ้องมากก็เริ่มหัดด้วยจักรยานที่ไปขอยืมมาจากคนอื่นโดยช้อยจะหายหน้าหายตาไปจากตำหนักทุกวันพอตกเย็นก็เดินขยโยขยเยกกลับมาพร้อมด้วยบาดแผลฟกช้ำดำเขียวในที่ต่างๆหัดอยู่ไม่กี่วันค่ะคนกล้าคนเก่งอย่างช้อยก็เป็นนะคะและภายในเวลาราวๆ2อาทิตย์ช้อยก็สามารถถีบจักรยานแบบโลดโผนให้พลอยดูได้เช่นปล่อยมือบ้างพับขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ถีบต่อไปบ้างทำให้พลอยนั้นโอโหแมนเลื่อมใสในความเก่งกล้าของช้อยเหลือเกินนะคะคือทุกคนเนี่ยทึ่งช้อยกันหมดเลยว่าโหไม่ใช่ขี่เป็นธรรมดาธรรมดานะแต่ขี่แบบผาดโผนโจรทยานด้วยใครๆก็ทึ่งยกเว้นคุณสายซึ่งนั่งพยากรณ์ว่าวันหนึ่งช้อยคงจะต้องช้ำในตายหรือว่าคอหักตายหรือตายในลักษณะไม่เป็นมงคลต่างๆเป็นแน่ทีนี้วันหนึ่งเสด็จตัดสินพระทัยที่จะทรงหัดจักรยานบ้างแน่นอนนะคะวันนั้นช้อยก็มีโอกาสได้ทำหน้าที่นี้ด้วยความภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเมื่อเสด็จรับสั่งให้ถามหาคนถีบจักรยานเป็นในตำหนักไม่มีเลยนะคะยกเว้นช้อยที่เป็นอยู่คนเดียวช้อยก็เลยได้รับหน้าที่นี้แล้วก็มีหน้ามีตาขึ้นมากมายช้อยหัดจนกระทั่งเสด็จทรงถีบเป็นแล้วนะคะแล้วช้อยก็ได้รับประทานจักรยานใหม่เอี่ยม1คันเป็นรางวัลทำให้ช้อยดีใจมากกว่าครั้งใดๆที่พลอยได้เคยเห็นเป็นรางวัลที่หัดให้เสด็จถีบจักรยานจนเป็นนะคะทีนี้เมื่อเสด็จเริ่มทรงจักรยานพลอยก็รู้ว่าการถีบจักรยานคงไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นเล่นสนุกแล้วล่ะแต่คงจะต้องเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องหัดถีบจักรยานบ้างเพราะว่าเมื่อเจ้านายเริ่มทรงจักรยานออกจากวังไปสวนดุสิต
ข้าหลวงตามเสด็จก็ควรจะต้องถีบจักรยานเป็นเมื่อรู้ว่าเป็นหน้าที่พลอยก็เลิกกลัวเลิกอายตั้งหน้าบากบั่นหัดถีบจักรยานกับเขาบ้างล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายวันได้บาดแผลหลายแห่งแต่ในที่สุดพลอยก็หัดจักรยานจนเป็นพอถีบจักรยานเป็นความตื่นเต้นเรื่องรถก็เข้ามาจับหัวใจพลอยอยากได้รถจักรยานกับเขาบ้างค่ะใครจะพูดกันถึงเรื่องรถว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีพลอยก็เที่ยวสนใจฟังแล้วก็จดจำเอาไว้ผู้ที่พวกพ้องทางบ้านฐานะดีก็สั่งให้ทางบ้านซื้อส่งเข้ามาอวดกันทำให้พลอยมองดูแบบตาละห้อยเลยทีเดียวเพราะถึงแม้ว่าพลอยจะถีบจักรยานเป็นแต่ก็ยังต้องอาศัยรถคนอื่นเขาถีบอยู่นั่นเองส่วนมากก็เป็นรถของช้อยที่เสด็จประทานให้และถึงแม้ช้อยจะไม่ได้หวงห้ามแต่พลอยก็อยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะคะแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเราจะยืมรถคนอื่นได้แต่ถึงอย่างไรเราก็คงอยากจะมีรถเป็นของเราเองนะคะไปไหนมาไหนจะได้สะดวกแล้วก็จะได้ถีบไปด้วยกันได้ทีนี้วันหนึ่งพลอยพบกับพ่อเพิ่มพี่ชายที่ประตูวังตามที่ได้พบกันเป็นปกติขณะที่พ่อเพิ่มพูดถึงเจ้าคุณพ่อพ่อเพิ่มก็บอกว่าตอนนี้เจ้าคุณพ่อยังบ่นถึงพลอยบ่นคิดถึงพลอยอยู่เสมอนะคะเมื่อวันซืนท่านยังบ่นถึงแม่พลอยกับฉันเลยท่านว่าท่านคิดถึงแม่พลอยอีกแล้วครั้นจะมารับไปบ้านบ่อยๆก็กลัวว่าเสด็จท่านจะกริ้วแต่ท่านสั่งให้ฉันมาบอกแม่พลอยว่าถ้าขาดเหลืออยากได้อะไรให้แม่พลอยสั่งฉันไปถึงท่านท่านจะได้หาส่งเข้ามาให้จริงเหรอพ่อเพิ่มจริงสิหน้าฉันจะมาหลอกแม่พลอยทำไมพลอยได้ยินพ่อเพิ่มพูดดังนั้นก็อึกอักนะคะใจนั้นอยากจะบอกพ่อเพิ่มไปใจจะขาดว่าอยากได้จักรยานแต่คิดอีกทีก็เห็นว่ามันมากไปคงไม่เหมือนสมัยนี้นะคะที่จักรยานคันหนึ่งเนี่ยมันแค่ไม่กี่ตังค์คือสมัยนั้นคงไม่ใช่ถูกๆเหมือนสมัยนี้นะคะคงจะราคาหลายตังค์เลยทีเดียวแล้วก็เป็นของใหม่ไม่ใช่ใหม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าเป็นของใหม่ของโลกด้วยนะคะพลอยเองก็เกรงใจเจ้าคุณพ่อเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยขออะไรจากท่านเลยพอจะขอทั้งทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแพงไปมันจะใหญ่โตไปหรือเปล่านะคะก็คิดอยู่นานคิดไม่ตกจนกระทั่งพ่อเพิ่มเนี่ยเดาใจออกก็เลยถามว่าแม่พลอยอยากได้อะไรหรือฉันอยากได้ฉันอยากได้รถถีบสักคันนึงพอให้มีหน้ามีตากับเขาบ้างที่ในนี้ใครๆเขาก็สั่งมาจากบ้านกันทั้งนั้นแต่พ่อเพิ่มไม่ต้องบอกท่านก็ได้ฉันนึกขึ้นมาแล้วก็ไม่กล้ากลัวท่านจะว่าเอาแม่พลอยรอดูไปก่อนก็แล้วกันแล้วพ่อเพิ่มก็หัวเราะหึหึเมื่อได้เจอกับพ่อเพิ่มและได้รับคำสั่งว่าให้รอดูไปก่อนพลอยก็กลับเข้าวังยังมีความหวังนะคะใจเต้นคอยฟังผลอยู่อีกหลายวันจริงๆพลอยก็รู้ตัวว่าการขอไปแบบนั้นนี่เป็นการขอของที่ดูมากเกินความจำเป็นนะคะไม่รู้ว่าเจ้าคุณพ่อเนี่ยจะว่ายังไงบ้างหรือว่าบางทีพ่อเพิ่มอาจจะพูดไปเฉยๆโดยไม่มีความหมายก็ได้เพราะว่าพ่อเพิ่มก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดจากับเจ้าคุณพ่อได้อย่างใกล้ชิดนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามพลอยก็ยังมีความหวังละค่ะยังมีความหวังว่าอาจจะได้จักรยานกับเขาจริงๆด้วยเหตุดังกล่าวพลอยจึงไม่แปลกใจเมื่อนางพิษกลับมาจากซื้อของที่หน้าประตูวังวันหนึ่งก็รีบกระหืดกระหอบมาบอกกับพลอยว่าพ่อเพิ่มสั่งเข้ามาว่าให้พลอยออกไปพบให้ได้ในขณะที่พลอยกำลังจะออกเดินจากตำหนักก็พบช้อยเข้าพอดีก็ชวนช้อยไปเป็นเพื่อนช้อยก็ตกลงอย่างดีใจพอทั้งสองคนก้าวพ้นธรณีประตูวังออกไปข้างนอกพลอยก็ใจเต้นแรงความดีใจพุ่งขึ้นมาวูบใหญ่แทบจะตกมือเต้นแร้งเต้นกาอย่างเหมือนเมื่อครั้งที่เป็นเด็กๆ เพราะภาพเบื้องหน้าคือภาพของพ่อเพิ่มที่ยืนยิ้มคอยอยู่ข้างๆประตูและข้างๆตัวมีรถถีบใหม่เอี่ยมคันหนึ่ง
ลอยทำตาโตรีบเดินเข้าไปหาพ่อเพิ่มตรงเข้าไปลูบคลำรถถีบคันนั้นทันทีรถคันนั้นเป็นรถอย่างดีเป็นรถมีราคาแพงขนาดเจ้านายทรงเลยทีเดียวตรงกับที่พลอยอยากได้แล้วก็ใฝ่ฝันอยู่ทุกคืนวันพลอยดีใจจนพูดไม่ออกเจ้าคุณพ่อช่างใจดีกับอะไรเช่นนี้พลอยนึกอยู่ในใจจะสั่งพ่อเพิ่มให้ไปกราบเท้าท่านสักเท่าไหร่ก็คงจะไม่สาสมกับที่พลอยรู้สึกดีใจขอบใจแล้วก็รักท่านครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่พลอยอยากได้อะไรแล้วก็ได้เต็มตามความปรารถนาทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียเวลาคอยกี่วันและที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถชั้นดีไม่มีที่ติเลยแม่รถไทยนี่ดีจริงพอเพื่อไปได้จากไหนมาแล้วก็จะเอาไปไหนรถของแม่พลอยเขาฉันเอามาส่งให้เขาอีกทีหนึ่งว่าแล้วพอเพิ่มก็มองหน้าน้องสาวด้วยรอยยิ้มละไมเหมือนกับว่าได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จไปแล้วอย่างน่าชมเชยโอ้ยดีจริงไหนขอฉันดูทีหรือพลอยแล้วช้อยก็กระโดดเข้าลูบคลำรถอย่างดีใจอีกคนปากก็สรรเสริญความดีของรถไม่หยุดปากดีกว่าคันที่เสด็จประทานฉันเป็นกองนี่แหละที่เขาเรียกกันว่ารถเยอรมันดีนักทีเดียวไม่มีใครมีกี่คันหรอกพลอยถ้าเราได้ขี่แล้วก็เป็นถึงลือทีเดียวนะคราวนี้พลอยให้ฉันขี่บ้างนะอย่าลืมนะได้สิช้อยเมื่อไหร่ก็ได้ของฉันก็เหมือนของช้อยเหมือนกันตายจริงฉันอยากลองเต็มทีแล้วล่ะพลอยจะลองตรงนี้แหมมันก็คนมากนักใครเห็นเขาจะว่าได้รีบกลับเข้าข้างในกันเถิดเดี๋ยวฉันจะถีบให้เต็มรักทีเดียวช้อยพูดตัดบทเหมือนอย่างกับว่าจะไล่พ่อเพิ่มให้รีบกลับไปเสียเร็วพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มช่วยกราบเจ้าคุณพ่อให้ฉันด้วยนะกราบที่ฝ่าเท้าท่านให้เต็มรักแล้วเรียนท่านด้วยว่าฉันดีใจเหลือเกินตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยมีอะไรดีใจเท่านี้เลยพ่อเพิ่มมองหน้าพลอยแล้วก็หัวเราะหึหึแม่พลอยเจ้าคุณพ่อท่านไม่รู้เรื่องหรอกฉันไม่ได้บอกท่านเลยแต่แม่พลอยเอารถคันนี้ไปไว้ขี่เล่นก็แล้วกันตายจริงพ่อเพิ่มแล้วรถคันนี้พ่อเพิ่มไปเอามาจากไหนล่ะเอาละสิไม่ใช่เจ้าคุณพ่อแล้วพ่อเพิ่มเอาเงินจากไหนมาซื้อรถดีๆแบบนี้จะบอกว่าพ่อเพิ่มเอาเงินตัวเองไปซื้อเนี่ยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะคะจากไหนก็ช่างเถอะนะได้มาแล้วแม่พลอยเอาไปก็แล้วกันไม่ได้หรอกพ่อเพิ่มฉันต้องรู้เสียก่อนว่ารถนี้มาจากไหนไม่อย่างนั้นฉันไม่เอาเอาละค่ะพักสักครู่ดีกว่ากันละกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าว่าพลอยเนี่ยจะได้ความจริงจากพ่อเพิ่มไหมว่ารถคันนี้มาจากไหนกันแน่ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะตอนที่23ของ4แผ่นดินค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไบซิเคิลหรือไบซิเคิลนะคะที่เรียกทับศัพท์ในยุคนั้นจักรยานนั่นเองค่ะในปีรศ.118นะคะไบซิเคิลหรือว่าจักรยานเป็นของเล่นใหม่ของชาววังค่ะผู้คนตื่นเต้นแล้วก็นิยมขี่จักรยานกันมากนะคะรถจักรยานหรือว่าไบซิเคิลเนี่ยก็เป็นของที่ชาววังเห่ออยู่ระยะหนึ่งรถจักรยานหรือว่าไบซิเคิลมีกำเนิดในสกอตแลนด์นะคะประมาณปีพุทธศักราช2383ค่ะและหลังจากนั้นก็แพร่หลายกว้างขวางในยุโรปสันนิษฐานว่าเผยแพร่เข้ามาในไทยครั้งแรกเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4ค่ะโดยมิชชันนารีเป็นผู้นำเข้าแต่ว่าตอนนั้นยังไม่แพร่หลายทั่วไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5ประมาณปีพุทธศักราช2442นั่นล่ะค่ะไบซิเคิลหรือว่าจักรยานจึงเริ่มแพร่หลายอย่างกว้างขวางและพวกที่มีโอกาสได้ขี่จักรยานเป็นกลุ่มแรกก็คือข้าราชสำนักฝ่ายในยุคนั้นนะคะ
ถ้าใครไม่มีจักรยานขี่หรือว่าขี่จักรยานไม่เป็นเนี่ยถือเป็นของน่าอายเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้ก็มีผู้สั่งซื้อจักรยานจากเมืองนอกเข้ามาขายพ่อค้าจักรยานคนสำคัญที่ชาววังมักจะสั่งซื้อก็คือนายอับดุลกายุมเจ้าของห้างอับดุลกายุมในยุคนั้นค่ะและเมื่อการขี่จักรยานในวังถึงจุดอิ่มตัวรถจักรยานก็ได้แพร่หลายออกมานอกวังและพัฒนาทั้งรูปแบบและจำนวนต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ก็พัฒนาเป็นจักรยานเสือภูเขาจักรยานเสือหมอบจักรยานแบบที่มีเกียร์ทดแรงอะไรทำนองนี้นะคะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็กลายเป็นของที่ไม่ใช่ของที่มีราคาแพงมากเหมือนแต่ก่อนก็อยู่ในระดับที่พอจะซื้อหามาใช้กันได้ไม่ยากนะคะก็เรียกว่าเป็นพาหนะที่น่าจะถูกที่สุดมั้งคะแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นที่เป็นของใหม่เนี่ยถือกันว่าโอ้โหแพงเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือไบซิเคิลหรือว่าจักรยานนะคะแรกมีจักรยานในสยามมั้งคะเอาละค่ะมาฟังกันต่อกันละกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพลอยจะสามารถสืบรู้ความจริงได้หรือไม่นะคะว่าตกลงแล้วพ่อเพิ่มไปเอาจักรยานมาจากไหนกันแน่นะคะจักรยานอย่างดีจากเยอรมันของแพงแบบนี้ต้องมีที่มาที่ไปที่ไม่ใช่พ่อเพิ่มแน่ๆไปฟังกันต่อเลยค่ะพอแม่พลอยถามพ่อเพิ่มก็บ่ายเบี่ยงเป็นทำนองว่าก็นึกเสียว่าฉันให้ก่อนแล้วกันแม่พลอยพ่อเพิ่มพูดแล้วก็หลบตาโอ้โหพ่อเพิ่มนี่เศรษฐีจริงแฮะซื้อรถแจกน้องสาวคันขนาดนี้เทียวหรือนี่ทำไมไม่เอามาเผื่อฉันอีกสักคันนึงล่ะเอาฉันไม่รู้นี่ว่าแม่ช้อยอยากได้ถ้ารู้ก็จะได้เอาติดมือมาด้วยพอเพิ่มหาทางออกโดยการพูดเล่นกับช้อยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับพลอยนะคะเดี๋ยวก่อนพ่อเพิ่มรถขนาดนี้ไม่ใช่ถูกๆพ่อเพิ่มจะไปเอาที่ไหนมาให้ฉันได้พ่อเพิ่มอย่าพูดเป็นเล่นไปบอกฉันเสียตรงๆดีกว่าพ่อเพิ่มก็อึกอักอยู่ครู่หนึ่งเออผู้หญิงนี่ช่างยุ่งเสียจริงๆเรื่องเล็กนิดเดียวก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่ไปได้อะอยากรู้ฉันก็จะบอกให้วันที่แม่พลอยบอกฉันว่าอยากได้รถถีบนั่นแหละบังเอิญฉันไปพบเพื่อนฉันคนหนึ่งทางบ้านเขาสั่งรถถีบมาขายฉันก็คุยกับเขาว่าน้องสาวฉันอยากจะได้เขาก็เลยบอกให้ฉันมาคันหนึ่งก็รถคันนี้แหละเอาไปเถิดแม่พลอยฉันให้เองไม่ใช่คนอื่นแล้วเพื่อนคนนั้นชื่อพ่อเปรมใช่ไหมล่ะพ่อเพิ่มช้อยถามขึ้นมาทันควันปรากฏว่าพ่อเพิ่มเมินหน้าไปทางอื่นแล้วก็ถอนใจใหญ่ไม่ยอมตอบพลอยสะดุ้งขึ้นมาทันทีใช่ไหมพ่อเพิ่มจะรู้ไปทำไมเฮ้ออ้าวอยากรู้ก็จะบอกให้ก็พ่อเปรมนั่นแหละที่เขาสั่งให้ฉันเอารถมาให้แม่พลอยแต่เขาบอกว่าถ้าแม่พลอยถามก็อย่าบอกว่าใครให้แล้วก็มารุมกันซักจนฉันต้องบอกออกมาจนได้สิหน้าความแตกนะคะพ่อเพิ่มก็เป็นคนที่คงจะโกหกไม่เก่งโกหกไม่เนียนพอรู้ความจริงพลอยก็คว้าข้อมือช้อยแล้วก็หันหลังเดินกลับเข้าวังทันทีนะคะทิ้งให้พ่อเพิ่มยืนถือจักรยานอยู่ที่หน้าประตูแต่คนเดียวพลอยโกรธมากแทบจะตัดพี่ตัดน้องคือโกรธในแง่ที่ว่าพ่อเพิ่มเนี่ยอาศัยพลอยเป็นสะพานในการที่จะผูกมิตรกับคุณเปรมและคุณเปรมก็อาศัยพ่อเพิ่มเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงตัวพลอยพลอยไม่เคยรับของจากคนที่ไม่รู้จักยิ่งเป็นของที่มีราคาก็ยิ่งไม่ยอมรับแม้แต่จากคนที่รู้จักคุ้นเคยนอกจากคนคนนั้นจะเป็นเจ้าคุณพ่อผู้เป็นบิดาบังเกิดเกล้าหรือเป็นเสด็จผู้มีพระคุณยิ่งกว่าบิดามารดาบังเกิดเกล้าความตื่นเต้นดีใจกลายเป็นความโมโหโมโหที่พี่ชายเป็นคนมักง่ายความอยากได้รถที่มีมานานเหือดหายไปทันที
ช้อยวิ่งบ้างเดินบ้างเพื่อให้ทันพลอยซึ่งสาวเท้าเดินอย่างเร็วไม่มองอะไรทั้งสิ้นโกรธมากเหรอพลอยโกรธสิใครบ้างจะไม่โกรธช้อยฉันก็เห็นใจหรอกแต่อย่าไปถือสาพ่อเพิ่มแกเลยแกเจตนาดีแกก็ทำไปอย่างนั้นเองไม่ถือสาไม่ได้หรอกช้อยพ่อเพิ่มทำอะไรไปถ้าเป็นเรื่องตัวของพ่อเพิ่มเองฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องมีอย่างหรือไปเอารถถีบของใครเข้ามาให้ฉันทั้งคันฉันรับไว้เขาคงดูถูกฉันว่าฉันน่ะมักได้ก็พ่อเพิ่มแกว่าเขาให้แกแล้วต่างหากแล้วแกก็เอามาให้แม่พลอยอีกทีหนึ่งฉันก็ไม่เห็นแปลกอะไรถ้าเป็นฉันฉันเอาไว้เสียเลยแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ใครอยากทำเป็นเศรษฐีแจกรถถีบเปล่าๆก็ช่างใครประไรช้อยแล้วก็ดีแต่พูดถ้าเป็นตัวโดนเข้าอย่างนี้ก็จะโมโหโทโสเอะอะยิ่งกว่าฉันซะอีกก็เห็นจะจริงใครมาอวดดีกับฉันอย่างนั้นฉันด่าตายไปเลยทีเดียวแต่อย่าไปคิดมากเลยพลอยไปเก็บเอามาโกรธก็ไม่สบายใจไปเปล่าๆพลอยโกรธฉันก็เลยไม่สบายใจไปด้วยพลอยนิ่งไม่ตอบเดินเฉยกลับมาจนถึงตำหนักและตั้งแต่นั้นมาก็หายเหินจักรยานถึงช้อยจะชวนให้ใช้รถของช้อยอยู่บ่อยๆพลอยก็ทำเฉยๆเนื่อยๆและจะเป็นเพราะช้อยรำคาญหรืออยากให้พลอยได้รถถีบตามความปรารถนาหรืออะไรก็ตามวันหนึ่งขณะที่พลอยและช้อยเฝ้าเสด็จอยู่บนตำหนักช้อยก็ถือโอกาสทูลเอาตรงๆว่าเสด็จมั้งคะหมู่นี้แม่พลอยเขาไม่ค่อยสบายมั้งคะกินไม่ได้นอนไม่หลับฮะใครไม่สบายนางพลอยหรือเป็นอะไรไปเสด็จเหลียวพระพักมาทางพลอยพลอยตกใจนะคะเปล่ามั้งคะจริงๆนะมั้งคะถ้าเสด็จไม่โปรดก็เห็นจะแย่สิคราวนี้เองแล้วจะให้ข้าโปรดยังไงเสด็จถามพรางทรงพระสวนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าช้อยนั้นอยู่ในฐานะที่จะทูลอะไรก็ทูลได้ไม่ทรงถืออะไรอีกต่อไปเพราะความกล้าของช้อยที่ไม่มีใครข่มลงนั่นเองคือถ้าจะโปรดก็ต้องประทานรถถีบให้สักคันสิมังคะช้อยทูลหน้าตาเฉยในขณะที่พลอยเนี่ยแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอยากได้รถหรือพลอยเสด็จรับสั่งถามในขณะที่พลอยหมดปัญญาที่จะทูลว่าอย่างไรได้แต่ก้มลงกราบอ้าวดูสิยังไม่ทันจะบอกให้เลยลงกราบรับเอาไปเสียแล้วนางพวกเหล่านี้มันจะปอกล่อข้าให้หมดตัวให้ได้กันสินะนางพลอยก็อวดดีเสียเหลือเกินอยากจะได้อะไรจะออกปากเองก็ไม่มีต้องมีนางช้อยเป็นนายหน้านางช้อยก็กำเริบพอข้าให้รถเข้าคันหนึ่งก็จะเอาให้นางพลอยอีกคันอีกหน่อยข้ามิต้องซื้อแจกทุกคนหรือนี่ดูเหมือนว่าเสด็จนั้นก็บ่นๆไปอย่างนั้นเองแต่บ่นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้กริ้วไม่ได้โกรธนะคะเสด็จทอดพระเนตรมายังพลอยอย่างทรงพระเมตตาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะรับสั่งว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนางพลอยเอารถของข้าไปถีบได้ข้าเองถีบไปถีบมาเห่อตามเข้าไปหน่อยนึงเดี๋ยวนี้ชักจะเบื่อแล้วพลอยรับช่วงเอาไปก็แล้วกันข้ายกให้พลอยนั้นโอ้โหใจเต้นแทบจะกระโดดออกมาข้างนอกเลยทีเดียวก้มลงกราบเสด็จอีกทีนึงด้วยความดีใจสุดชีวิตนะคะเพราะว่าเสด็จทรงพระเมตตาอย่างที่พลอยไม่ได้นึกฝันมาก่อนอีกใจหนึ่งก็ขอบใจช้อยสุดที่จะประมาณได้เมื่อลงมาจากชั้นบนของตำหนักตอนกลางวันช้อยก็เลยคุยโตว่าฉันว่าแล้วไม่ล่าเรื่องอย่างนี้มันต้องถึงนางช้อยทีนี้เราก็จะได้ถีบรถกันสองคนให้เปรมปรีไปเลยทีเดียวฉันไม่รู้จะขอบใจช้อยอย่างไรถูกทีแรกฉันตกใจไม่รู้ว่าช้อยเอาอะไรมาพูดฉันกลัวท่านจะกริ้วตายซะแล้วนั่นนะสิ
ฉันเองก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันนะพลอยจู่ๆก็ไปขอประธานรถให้แม่พลอยขึ้นเฉยๆฉันนึกว่าท่านจะถีบฉันตกตำหนักตายเสียแล้วอ้อแล้วเรื่องนี้อย่าไปบอกคุณอานะถ้ารู้เรื่องเป็นดุฉันตายทีเดียวต่อจากเวลาที่เกิดเรื่องกับพ่อเพิ่มเรื่องรถถีบพลอยก็ไม่สนใจที่จะออกไปพบกับพ่อเพิ่มอีกต่อไปนะคะบางครั้งพ่อเพิ่มมาคอยพบนางพิษที่หน้าประตูวังแล้วสั่งเข้ามาบอกให้พลอยออกไปพบพลอยก็ทำเป็นเฉยไม่ออกไปพบตามที่พ่อเพิ่มสั่งตั้งใจว่าคราวนี้จะต้องโกรธกับพ่อเพิ่มให้นานจนกว่าพ่อเพิ่มจะเข็ดขณะเดียวกันคุณเปรมก็เริ่มจะเข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ๆกับชีวิตความเป็นอยู่ของพลอยยิ่งขึ้นโดยผ่านเข้ามาทางคุณสายซึ่งคุณเปรมถือโอกาสที่ได้พบปะที่บางปะอินติดต่อเรื่อยมาและเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพแล้วคุณเปรมก็หาโอกาสส่งข้าวของเข้ามาเป็นของกำนันอยู่บ่อยๆโดยมากมักจะเป็นของจากนอกหรือว่าจากเมืองจีนของที่คุณเปรมส่งมากำนันคุณสายตามปกติก็มิใช่ของมีราคาค่างวดอะไรมากนักบางทีก็เป็นผ้าห่มสก็อตจากยุโรปบางทีก็เป็นผลไม้หรือของแปลกๆจากเมืองจีนเช่นส้มจีนลูกพรับลิ้นจี่ดองและหัวดอกไม้ที่เรียกว่าจุ้ยเซียนซึ่งคุณสายจะต้องเอิกกระเริกเมื่อได้รับเอามีดทองกรีดตามหัวดอกไม้สองสามแห่งแล้วก็เอาลงปลูกในอ่างเล็กๆมีกรวดวางไว้และใส่น้ำต่อจากนั้นก็จะนั่งสรรเสริญคุณเปรมไปจนกว่าต้นไม้นั้นจะออกดอกคุณสายได้รับของทีไรก็จะต้องพูดถึงคุณเปรมอย่างเอ็นดูและสรรเสริญความสนิทสนมที่เคยมีต่อมารดาและอาของคุณเปรมทุกครั้งไปฉันขวางคุณอาจะตายอยู่แล้วพลอยตื่นของกำนันจนลุ่มหลงไปเลยทีเดียวแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นเขาเอาใจใส่เพิ่งจะมาเอาใจใส่เดี๋ยวนี้ก็ยังตื่นเขาอยู่ได้พลอยได้ยินแล้วก็ได้แต่ทำนิ่งเสียไม่ต่อความยาวสาวความยืดเพราะในใจจริงนั้นคุณเปรมดูจะเพิ่มความสำคัญสำหรับตนขึ้นมาทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักพูดจากันเลยพลอยก็มีความรู้สึกด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงว่าคุณเปรมนั้นมาอยู่ใกล้ตนจนน่ากลัวอันตรายคือเข้ามาใกล้มากขึ้นมากขึ้นทุกทีและด้วยสัญชาตญาณอันเดียวกันพลอยก็พยายามที่จะผลักคุณเปรมออกไปให้ห่างไม่ยอมให้เข้ามาใกล้ตัวแต่ยิ่งนานวันออกไปสัญญาณอันตรายเกี่ยวกับคุณเปรมซึ่งพลอยพยายามผลักให้พ้นตัวอยู่เป็นนักเป็นหนานั่นเองก็ยิ่งมีมากขึ้นและเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นและวันหนึ่งพลอยก็เห็นคุณสายนั่งคุยกับผู้หญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งซึ่งพลอยไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้รูปร่างเล็กตาคมกิริยาว่องไวเหมือนกับนกตัวเล็กๆและมีวิธีพูดที่แปลกคือพูดสั้นๆขาดเป็นห้วงๆและทุกประโยคที่พูดออกมานั้นตั้งเป็นรูปคำถามเกือบทั้งสิ้นเมื่อพลอยเห็นคุณสายมีแขกก็ทำท่าจะออกจากห้องแต่คุณสายก็กวักมือเรียกให้พลอยเข้าไปนั่งใกล้ๆพลอยไหว้คุณนุ้ยเสียสิพลอยยกมือไหว้ตามที่คุณสายสั่งคุณนุ้ยหันมาเลิกคิ้วมองพลอยอย่างสนใจยกกล้องยานัดขึ้นเป่าอย่างแรงเข้าจมูกทั้งสองข้างแต่สายตามิได้แสดงเลยว่าแปลกใจที่พบพลอยคล้ายๆกับว่ากะแล้วว่าจะต้องพบหรือว่าอาจจะกะมาพบก็ไม่รู้นะคะนี่ยังไงแม่นุ้ยพลอยที่ฉันพูดถึงอยู่เมื่อกี้สวยนะแม่สายสวยไหมเขาสวยเหมือนแม่เขานั่นแหละฉันว่าสวยกว่าเสียด้วยนะจริงไหมแม่สายฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่แม่แช่มเขาเป็นคนสนุกพูดจาเก่งส่วนพลอยเขาเป็นคนนิ่งๆผิดกันไปคนละแบบนิ่งหรือไม่พูดหรือดีกว่าคนพูดมากนะแม่สายก็จริงคนพูดน้อยก็มีเรื่องน้อยแม่นุ้ยหันขวับมาทางพลอยนะคะแล้วก็ถามอย่างเร็วว่าแม่พลอยเกิดปีอะไรพอพลอยบอกแม่นุ้ยก็บอกว่า
อ่อนกว่าพ่อเปรม5ปีมากไปไหมฉันว่าไม่มากถูกไหมแม่นุ้ยถามขึ้นลอยๆแต่นิ่งเงียบไม่มีใครตอบพลอยก็นั่งก้มหน้าดูกระดานเฉยอยู่คุณสายมองมาทางพลอยแวบหนึ่งแล้วก็เมินไปทางอื่นพลอยเองก็เลยได้รู้นะคะว่าคนนี้แหละที่เป็นอาของคุณเปรมที่คุณสายเคยคุยไว้ว่าชอบพอกันเป็นนักเป็นหนาพลอยนึกอยู่แต่ในใจว่าดูกริยาท่าทางก็เห็นจะเป็นเศรษฐีจริงอย่างที่คนเขาลือเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดูแล้วก็เป็นของมีราคาหีบหมากที่กินก็สมกับฐานะแม้แต่กล้องยานัตทำด้วยเขี้ยวเสือเลี่ยมนาคก็ดูเหมือนจะบอกให้รู้ว่าคุณนุ้ยนี้มิใช่คนธรรมดาสามัญเศรษฐีนั่นเองนะคะเขาว่าเสด็จโปรดนักไม่ใช่หรือก็โปรดพอดูอยู่แม่นุ้ยท่านทรงชุบเลี้ยงมาแต่เล็กก็ต้องโปรดเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นลูกแม่แช่มที่ท่านทรงโปรดมากพลอยเขาก็ดีเสียด้วยก็น่าโปรดอยู่หรอกดียังไงทำอะไรเก่งหรือว่าช่างประจบเฉยเฉยจะว่าเขาช่างประจบก็ไม่ถูกหรอกแม่นุ้ยแต่แม่พลอยเขาเป็นคนมีสัมมาคารวะแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจมีกตัญญูท่านจึงโปรดมีกตัญญูมากหรือดีนะแม่สายคนเดี๋ยวนี้หาคนกตัญญูยากจริงไหมคือคุณนุ้ยนี่ก็จะเป็นคนที่พูดแปลกๆนะคะคุณสายก็เห็นด้วยจริงทีเดียวฉันแล้วก็เบื่อจนขี้เกียจจะเลี้ยงคนซะแล้วเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาลืมง่ายเราเลี้ยงเกือบตายพอโตขึ้นปีกกล้าขาแข็งก็ไปตามใจตัวของเขาเราเป็นผู้ใหญ่ก็กลายเป็นหัวหลักหัวต่อจะว่ากล่าวใครเขาก็ไม่ฟังกลับเห็นเราเป็นคนโบราณคร่ำครึแต่พลอยเขาดีหรอกเรื่องนี้ถึงจะเติบโตขึ้นมาอย่างไรก็เชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ออกนอกลู่นอกทางอย่างนั้นหรือเชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่ในโอวาทผู้ใหญ่หรือแม่สายกับฉันรู้ใจกันมานานเด็กไม่อยู่ในโอวาทผู้ใหญ่ฉันเกลียดนักเชียวจริงไหมจริงไหมโอ้ยผู้ใหญ่ที่ไหนก็คงไม่ชอบทุกคนนั่นแหละแม่นุ้ยแต่คนสาวๆเขาก็ต้องหาว่าเรากดขี่บังคับเขาไม่นึกบ้างว่าเราทำอะไรไปเพราะอยากจะให้เขาดีช่างไม่คิดกันเลยว่าไอเรามันอาบน้ำร้อนมาก่อนชั่วดีอะไรก็เคยเห็นมาก่อนทั้งนั้นช้อยโผล่หน้าเข้ามาในห้องแต่พอทำท่าจะหลบกลับคุณสายก็ร้องเรียกช้อยมานี่ก่อนจำอนุ้ยได้ไหมช้อยก็คลานเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วก็ยกมือไหว้แม่นุ้ยช้อยหรือช้อยหรือนี่แหละช้อยละแม่นุ้ยจำได้ไหมที่ฉันเอาเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆนั่นปะไรคราวนี้แม่นุ้ยก็มองดูช้อยอย่างพินิจพิจารณานะคะเป่ายานัตเสียหลายครั้งจนละอองยานัตปลิวมาเข้าจมูกพลอยไม่สวยไม่สวยเลยสู้แม่พลอยไม่ได้จริงไหมโอ้โหพูดตรงเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นคนทั่วไปโกรธกันตายแต่ช้อยหัวเราะจริงสิคะใครจะไปสวยสู้แม่พลอยเขาได้ไม่ถือหรือนี่ฉันว่าไม่สวยไม่ถือหรืออุ้ยฉันไม่ถือหรอกค่ะก็มันไม่สวยจริงๆนี่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจริงไหมคะอนุ้ยช้อยชักสนุกแล้วก็เริ่มจะคุยกับแม่นุ้ยด้วยวิธีตั้งปัญหาถามอย่างเดียวกันจริงสิถูกแล้วเรากันเองพูดอะไรกันก็ได้ไหมหรือว่าไม่ได้เอาละสิชักจะสนุกไปกันใหญ่นะคะคุณนุ้ยเจอกับคุณช้อยสนุกค่ะตอนต่อไปพลาดไม่ได้นะคะกับตอนที่24สี่แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง